ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่26นั่นก็คือการฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการก็คือการฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามการที่บัณฑิตได้กำหนดไว้หรือตามการที่มีการฟังธรรมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเพื่อให้จิตใจของตนเกิดความผ่องใสและเพื่อให้ตรวจตราดูตนทุกครั้งที่มีการฟังธรรมแล้วจะได้แก้ไขข้อบกพร่องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมยิ่งขึ้นฉะนั้นการฟังธรรมตามการจึงจัดเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งเพราะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองทั้งในชาตินี้ในชาติต่อไปและเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดด้วยคำว่าฟังธรรมในที่นี้หมายถึงฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือฟังจากพระสงฆ์หรือฟังจากท่านผู้รู้รวมทั้งการอ่านหนังสือธรรมะการฟังจากวิทยุธรรมะจากทางวิทยุจากวิดีโอเทปหรือจากเทปธรรมะทั้งหมดนี้อยู่ในการคำว่าฟังทั้งสิ้นเพราะคำว่าฟังในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นหมายถึงฟังจากพระสงฆ์หรือจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนั้นเครื่องมือที่ช่วยในการฟังหรือในการศึกษาให้เกิดความเข้าใจนั้นมีมากเพิ่มขึ้นเช่นหนังสือเราฟังธรรมะจากท่านผู้รู้กับเราอ่านหนังสือจากท่านผู้รู้เขียนขึ้นคุณค่าก็เกิดการเท่ากันเหมือนกันแต่เป็นเพียงว่าการฟังนั้นมันชัดขึ้นเพราะเราฟังเฉพาะหน้าแต่การอ่านหนังสือก็ชัดเหมือนกันถ้าหากว่าหนังสือเล่มนั้นอธิบายชัดเจนแม้ฟังเทปจากหรือฟังวิดีโอเทปจากเทปหรือรายการธรรมะวิทยุหรือโทรทัศน์รายการธรรมะก็ถือว่าอยู่ในการฟังแม้การไปดูทัศนศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเกิดความรู้อยู่ในข้อการฟังนี้เหมือนกันการที่ควรฟังธรรมที่เลือกฟังธรรมตามการนั้นคือการไหนบ้างการที่ควรฟังธรรมนั้นท่านแบ่งออกเป็น3ประการคือ 1. วันธรรมสวนะเมื่อถึงวันทำวันธรรมสวนะ 2. เมื่อจิตถูกวิตกเข้าครอบงำ 3.เมื่อมีผู้แสดงธรรมประการแรกวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะก็คือวันพระนั่นเองซึ่งได้แก่วัน8ค่ำวัน14ค่ำหรือวัน15ค่ำเฉลี่ยประมาณ7วันต่อครั้งทั้งนี้ก็เพื่อว่าจิตใจของคนเราเมื่อได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์หรือจากคำตักเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังจำได้ดีแต่พอล่วงไป 6-7 วันถ้าไม่มาทบทวนชักจะลืมเลือนไปหรือชักจะขี้เกียจเข้าแต่พอได้ฟังจากพระสงฆ์หรือจากท่านผู้รู้เข้าเตือนให้เราทำความดีเข้าก็ทำให้เราได้เร่งทำความดีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทุก7วันนี้ถือว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นการเตือนให้เราเข้าสู่จุดของความดี
แม้การที่เรามาฟังการอบรม15วันต่อครั้งอย่างที่เราปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมตามการเหมือนกันคือตามการที่อาจารย์ได้ประกาศกำหนดไว้ว่าเสาร์แรกกับเสาร์ที่3ของเดือนคือประมาณ15วันต่อครั้งเรามาฟังธรรมกันเมื่อเรามาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเช่นนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตให้เป็นมงคลแก่ตนด้วยนี้คือการที่เราจะฟังธรรมประการแรกคือฟังในวันธรรมสวนะหรือวันพระหรือวันที่กำหนดให้มีการฟังธรรมประการที่สองเมื่อจิตถูกนิวรณ์เข้าครอบงำขออภัยเมื่อจิตถูกวิตกเข้าครอบงำวิตกคืออะไรวิตกคือความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นในจิตของเราทำให้จิตของเรานั้นเศร้าหมองไม่ผ่องใสอึดอัดไม่เบิกบานวิตกนั้นท่านแยกเป็นสามชนิดคือหนึ่งกามวิตกความคิดในเรื่องกามสองพยาบาทวิตกความคิดในทางพยาบาทสามวิหิงสาวิตกความคิดในเรื่องเบียดเบียนคือในขณะใดก็ตามที่จิตของเราถูกกามวิตกเข้าครอบงำคือมีตัวกามฉันท์หรือตัวกามราคะเข้าครอบงำให้เราติดในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสทางกายทำให้เราติดในสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจนั้นมัวหมองในขณะนั้นก็เหมาะแล้วที่เราจะฟังธรรมเพราะจิตของเราถูกกามวิตกเข้าครอบงำไม่เบิกบานไม่บริสุทธิ์หรือในขณะใดก็ตามจิตของเราถูกพยาบาทวิตกเข้าครอบงำเช่นเครียดแค้นคนโน้นโกรธคนนี้ใจไม่สบายไม่เบิกบานมีแต่ความเครียดแค้นอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะทำร้ายคนนี้หรืออยากจะให้เขาตายอยากให้เขาฉิบหายไปเสียเพราะจิตของเรามีความพยาบาทเข้าครอบงำถ้าในสมัยใดที่จิตของเราถูกความพยาบาทเข้าครอบงำอย่างนี้สมัยนั้นควรแล้วที่จะฟังธรรมหรือในสมัยใดที่จิตของเราถูกวิหิงสาวิตกเข้าครอบงำวิหิงสานี่คือการเบียดเบียนคือคิดจะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เขาเดือดร้อนให้เขาลำบากแต่ไม่ถึงกับให้เขาตายแต่ให้เขาเดือดร้อนให้เขาลำบากคิดแต่ในการเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตนี้ขาดความกรุณาแล้วถ้าจิตที่มีพยาบาทนั้นแสดงว่าจิตขาดเมตตาแต่จิตที่มีวิหิงสานี้แสดงว่าจิตนี้ขาดความกรุณาเมื่อในสมัยใดที่จิตของเราขาดความกรุณาถูกวิหิงสาวิตกคิดแต่จะเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้ในสมัยนั้นควรแล้วที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมประการที่สองนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อจิตของเราถูกวิตกข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนี้เข้าครอบงำประการที่สามฟังธรรมเมื่อมีผู้แสดงธรรมเราถามว่าฟังธรรมตามกาลนั้นคือฟังตอนไหนก็ตอบแล้วว่า1ฟังเมื่อวันพระ2ฟังเมื่อจิตของเราถูกวิตกคือกิเลสเข้าครอบงำและประการที่3เมื่อมีการแสดงธรรมกันคือมีผู้มาแสดงธรรมคือเมื่อใดก็ตามที่ใดก็ตามที่มีท่านผู้รู้มีความสามารถในการแสดงธรรมเขาประกาศการฟังธรรมกันตามวัดบ้างตามทางสถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างหรือในงานเทศกาลอย่างใดอย่างหนึ่งเขามีการประกาศฟังธรรมมีการแสดงธรรมเราก็ไปฟังธรรมในสถานที่นั้นการฟังธรรมในโอกาสเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันเพราะโอกาสที่จะได้ฟังธรรมจากท่านผู้รู้จากท่านผู้มีความสามารถบางครั้งก็ไม่ใช่ของได้ง่ายนักในปัจจุบันในบางทีเราก็ต้องนั่งรถนั่งเรือ
หรือเดินทางไปไกลเพื่อจะฟังธรรมจากพระเถระหรือจากพระที่เรามีความเคารพนับถือและมีความสามารถในการแสดงธรรมเมื่อเราได้ฟังธรรมจากท่านก็ทำให้ใจของเรานี้ได้ผ่องใสขึ้นทีนี้คุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีคือการฟังธรรมนั้นเราจะต้องเลือกฟังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไม่เลือกเสียทีเดียวทีนี้ผู้ที่แสดงธรรมนั้นการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังให้ได้ผลดีนั้นไม่ใช่ของทำง่ายเลยอย่างเราจะสอนลูกหลานของเราให้เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าหรือจะแนะนำญาติพี่น้องของเราให้เข้าใจเรื่องทำสมาธิเอาก็จริงๆก็ไม่ใช่ของทำง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังการชี้แจงให้คนอื่นฟังบางทีก็ทำได้ยากเหมือนกันเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังนั้นไม่ใช่ของทำได้ง่ายอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์การแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยผู้แสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังนั้นจะต้องมีคุณธรรม5ประการคือคนที่จะสอนคนอื่นนั้นอย่างเราจะสอนลูกหลานจะแนะนำญาติพี่น้องใครก็ตามหรือพระสงฆ์ที่แสดงธรรมนั้นตามหลักพระพุทธศาสนานั้นผู้จะแสดงหรือสอนคนอื่นนั้นจะต้องมีคุณธรรม5ประการคือ1ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความ2แสดงอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจประการที่3ตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังประการที่3ที่4ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภประการที่5ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นข้อที่1แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความหมายความว่าเมื่อแสดงธรรมนั้นก็ต้องชี้เหตุผลไปตามลำดับจากง่ายขึ้นไปหายากไม่จับประเด็นบางจุดบางตอนให้คนอื่นไม่เข้าใจอย่างแสดงแสงศีลสมาธิปัญญาเราไม่พุ่งขึ้นไปสู่ปัญญาทีเดียวเราจะจับมาตั้งแต่ศีลแล้วขึ้นสู่สมาธิแล้วขึ้นสู่ปัญญาหรือเราต้องจับตั้งแต่ทานเสียก่อนแล้วก็ศีลแล้วจึงขึ้นสู่ภาวนาแล้วแสดงแยกแยะไปตามลำดับให้ผู้ฟังเห็นง่ายเข้าใจง่ายที่ประการแรกประการที่สองอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังได้เข้าใจคือมีเหตุมีผลมีอุปมามีอุปไมยมีตัวอย่างเข้าประกอบให้ผู้ฟังได้เข้าใจและประการที่สามนั้นตั้งจิตปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังคือการแสดงธรรมแต่ละครั้งนั้นผู้แสดงนั้นจะต้องหวังว่าพระธรรมนี้จะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นของดีจริงเป็นของประเสริฐจริงอย่างมงคลสูตรที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐซึ่งถ้าผู้ใดมีมงคลแล้วผู้นั้นจะมีชีวิตมีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็เหมือนกันก็อยากจะให้ผู้ฟังได้รับมงคลเหล่านี้คือตั้งจิตว่าการแสดงธรรมการบรรยายธรรมการปาฐกถาธรรมหรือการเทศก็ตามก็ต้องหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆและประการที่4ไม่แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ลาภสักการะนี้พุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงเลยว่าผู้ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เชื่อใช่เพื่อหวังลาภสักการะแต่หวังว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนำความสุขความเจริญมาแก่ผู้อื่นและเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ส่วนรวมและแก่สัตว์โลกด้วยและประการที่ห้าไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นบางคนแสดงธรรมคิดว่าวันนี้จะต้องด่าคนโน้นคนนี้ให้เจ็บเลยเพราะว่าเขามีความประพฤติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือพูดกระทบกระเทียบอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องผู้แสดงธรรมนั้นจะต้องไม่กระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นแต่แสดงไปตามเนื้อหาของธรรมะหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริง
หวังประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในจิตใจของผู้ปฏิบัติและให้ผู้ฟังได้รับคุณค่าของการฟังอย่างแท้จริงนี่คือการผู้แสดงธรรมนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ทีนี้ผู้ฟังธรรมผู้ฟังธรรมควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี่ผู้แสดงธรรมแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติ5อย่างผู้ฟังธรรมนั้นท่านกล่าวว่าควรจะมีคุณสมบัติในการฟัง5อย่างเหมือนกันคือ1ไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมะที่ท่านแสดงว่าง่ายเกินไปประการที่2ไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรมประการที่3ไม่ดูแคลนว่าตัวเองโง่จนไม่สามารถจะรับเอาธรรมะได้ประการที่4ตั้งใจฟังธรรมประการที่5ใช้โยนิโสมนสิการคือใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมไปในขณะที่เรากำลังฟังอยู่คุณสมบัติข้อที่1นั้นไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมะที่ท่านแสดงว่าง่ายคือนักฟังธรรมะนั้นถ้าเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราถือว่าดีทั้งนั้นใครยกขึ้นมาแสดงก็ดีทั้งนั้นเช่นขอพูดถึงเรื่องการให้ทานเราจะคิดว่าโอ้ยง่ายเกินไปธรรมะนี้ไม่น่าฟังเลยเราเคยฟังขั้นพระอภิธรรมมาบ่อยๆนี่มาแสดงเรื่องทานนี่มันรู้ขี้ผงเหลือเกินไม่ค่อยอยากฟังเลยหรือเอานิทานชาดกมาเล่ามันรู้สึกว่าจำเจเจไม่อยากจะฟังนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาจึงสอนไว้ว่าอย่าดูแคลนว่าธรรมะนี้เป็นของง่ายเพราะบางสิ่งบางอย่างแม้แต่ในเรื่องทานที่เรายังไม่เข้าใจทั่วก็มีเยอะและประการที่สองอย่าดูแคลนความรู้ของผู้แสดงธรรมว่าแม้ผู้แสดงธรรมนั้นเป็นเนนน้อยๆอายุแม้คราวลูกคราวหลานของเราเรามานั่งฟังรู้สึกว่ามันแหมมันน้อยเกินไปมันไม่สมกับเราที่มีความรู้ขั้นปริญญาขั้นด็อกเตอร์อะไรเป็นต้นมาหรือผู้แสดงธรรมนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถน้อยกว่าเราอย่าไปนั่งคิดอย่างนั้นเพราะพระธรรมที่ยกขึ้นแสดงนั้นเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะนำมาแสดงก็ช่างเถอะเหมือนกับคนที่เขาขายแพทพลอยน่ะถึงว่าเด็กขายหรือผู้ใหญ่ขายคนจนขายคนรวยขายแต่มันเขาขายแพทพลอยอ่ะพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันใครก็ได้เอามาแสดงให้เขาแสดงให้เราเข้าใจก็ใช้ได้แล้วเพราะเรามุ่งเอาที่พระธรรมเราไม่ใช่มุ่งเอาผู้ที่แสดงเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนผู้แสดงธรรมและประการที่3ไม่ดูแคลนตัวเองว่าโง่เกินไปคือข้อนี้อย่าได้คิดว่าแหมเรานี่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องพระธรรมเขาเลยจะไปฟังเขาได้รู้เรื่องได้อย่างไรเรื่องพระธรรมนี้ถ้าไปดูแคลนตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีทางเข้าใจพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเลยเพราะไม่อยากจะฟังเหมือนคนที่ไม่อยากฟังวิชาด้านเศรษฐศาสตร์จะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่ได้คนไม่อยากจะฟังวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะเรานั้นจะต้องเริ่มต้นมาจากความไม่รู้มาก่อนเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นอย่างพวกเราที่มาฟังธรรมก็ไปบ่อยๆนี่ครั้งแรกๆเขาไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมแต่พอนานๆเข้าตอนนี้เข้าใจดีขึ้นเยอะแล้วอ่านหนังสือธรรมะก็รู้สึกเข้าใจดีขึ้นยิ่งมาปฏิบัติกรรมฐานเข้าด้วยแล้วพอไปอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังพระเทศที่ไหนก็เข้าใจดีขึ้นก็เราเริ่มมาจากที่เราไม่รู้ครั้งแรกและในที่สุดความรู้ก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนเข้าใจคำสอนได้ดีขึ้นศาสตร์ต่างๆทั่วไปก็เหมือนกันต้องเริ่มต้นจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนตัวเองว่าเรานี้มีความรู้น้อยโง่ไปไม่อาจจะเข้าใจได้สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เหลือวิสัยธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสำหรับมนุษย์หรือสำหรับเทวดาที่จะฟังให้เกิดความเข้าใจได้ไม่เหลือวิสัยและประการที่4ตั้งใจฟังธรรมคือการมาฟังธรรมนี้จะต้องตั้งใจฟังนะเพราะหากว่าไม่ตั้งใจฟังแล้วพระธรรมนั้น
ก็ไม่เข้าหรือปัญญานั้นก็ไม่ได้บางทีก็นั่งหลับไปพอตั้งนโมแล้วก็หลับเลยบางคนเนี่ยพอพระเทศเสร็จก็ตื่นพอดีอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นก็บอกว่าคนที่มาฟังธรรมลักษณะคนฟังมีอยู่4ประเภทคือ1ประเภทฟังกลับ2ประเภทฟังกบ3ประเภทฟังเก็บ4ประเภทฟังเกิด3ก4กนะประเภทฟังกลับประเภทฟังกลับมันคือยังไงฮะคือพอมานั่งฟังธรรมถึงก็ไม่ได้สนใจเลยฮะนั่งปล่อยใจไปในที่อื่นหรือนั่งง่วงหรือนั่งหลับนั่งปล่อยใจไปพอพระเทศน์เสร็จธรรมะก็เข้าสู่พระที่แสดงหมดไม่ได้ติดอยู่ในตัวผู้ฟังเลยอย่างนี้เรียกว่าฟังกลับสมมติมาจากบ้านมาจะคิดว่าจะฟังธรรมพอกลับไปถึงบ้านไม่มีอะไรติดไปเลยกลับไปถึงบ้านก็เหมือนเดิมอย่างนี้เรียกฟังกลับต่อไปฟังกบไอ้ฟังกบในคนสมัยก่อนเวลาเขามานั่งฟังเทศน์นี่เขาจะนั่งคุกอยู่หน้าพระนั่งบรรดมือพนานานก้มลงก็เหมือนกับกบเลยเหมือนกับกบนั่งอยู่หน้าพระนะแล้วก็หลับไปเลยพอพระเทศเสร็จพอดีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ตื่นพอดีร้องว่าสาธุไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีอย่างนี้เรียกฟังกบต่อไปฟังเก็บฟังเก็บนึงคือผู้มาฟังธรรมนั้นตั้งใจว่าการฟังธรรมครั้งนี้เราจะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยตั้งใจเก็บเอาไว้เหมือนกับเราเข้าไปในป่าเก็บผลไม้เราก็ต้องเก็บไว้ให้ได้เพื่อเอาไปใช้ส่วนตัวหรือแจกลูกแจกหลานแล้วแต่เรามาฟังธรรมเหมือนกันต้องการเก็บเอาธรรมะให้ได้เช่นพระแสดงธรรมว่าคำสอนในพุทธศาสนานั้นแม้มีมากแต่ถ้าย่อแล้วมี3อย่างเท่านั้นคือทานศีลภาวนาแล้วเราก็จำไว้ได้แล้วก็เก็บเอาไว้ได้หรือจะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไม่ทำความชั่วอย่างหนึ่งทำแต่ความดีอย่างหนึ่งทำใจของตนให้สะอาดอย่างหนึ่งแล้วก็จำไว้ได้อย่างนี้เรียกว่าฟังเก็บต่อไปฟังเกิดฟังเกิดนี่คือเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมขึ้นอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงก็พิจารณาไปแล้วในที่สุดก็เห็นพระธรรมจนบรรลุมรรคผลขึ้นอย่างพระหัญญาโกณฑัญญาท่านฟังธรรมครั้งแรกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพอพระองค์แสดงจบพระหัญญาโกณฑัญญาก็สรุปได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาบาลีที่ว่ายังกินจีสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาหมายความว่าเกิดเท่าไหร่ก็ดับหมดเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนะท่านฟังแล้วก็เกิดหรือเราฟังพระแสดงธรรมเรื่องความตายให้เห็นว่าคนเราเกิดมาในที่สุดก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ไม่มีใครนำอะไรติดตัวไปได้เลยทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราชังต้องจากกันไปแม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้เพราะนั้นเราก็ควรสั่งสมความดีที่ติดตามตัวเราไปไม่มุ่งสิ่งสั่งสมสิ่งที่จะต้องทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ฟังก็แล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจฟังอย่างนี้เรียกว่าฟังเกิดเพราะนั้นการฟังนี้ต้องตั้งใจฟังไม่ใช่ใจลอยเหมือนอย่างคำพระที่ว่าสุดสู้สร้างลัพเตปัญญังการตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาอันปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะการประกอบเข้ามาการประกอบปัญญานั้นมีอยู่3ทางทางที่1เกิดจากการฟังทางที่2เกิดจากการพิจารณาที่เรียกว่าจินตามยปัญญาแล้วทางที่3เกิดจากภาวนาคือการอบรมอย่างนั่งพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานนี้จนจิตเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นอันนี้เป็นวิปัสสนาปัญญาเพราะนั้นการตั้งใจฟังนี้ย่อมเกิดปัญญาขึ้นและประการ
สุดท้ายการฟังต้องใช้โยนิโสมนสิการคือตั้งใจฟังใช้ปัญญาพิจารณาโยนิโสมนสิการนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นอย่างที่เคยย้ำบางครั้งแล้วว่าโยนิโสมนสิการนี้ท่านเปรียบเหมือนแสงเงินแสงทองที่โผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์จะอุทัยขึ้นมีแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาก่อนชั้นใดเมื่อตัวปัญญาจะเกิดขึ้นก็มีโยนิโสมนสิการโผล่ขึ้นมาก่อนฉันนั้นโยนิโสมนสิการนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุหาผลวิจัยวิจารณ์นะหาข้อมูลต่างๆจนเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจขึ้นอย่างนี้เรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการพวกเราฟังธรรมนี่บางท่านนี่ฟังแล้วก็จดจำไว้ด้วยใจบางท่านก็กลัวจะใจจำไม่ได้ก็จดลงในสมุดเอาไว้แต่ของบางท่านนี่จำดีมากฮะแต่บางท่านนี่ลืมหมดเลยพออาจารย์แสดงจบก็ถามว่าแสดงเรื่องอะไรวันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ว่ามงคลมงคลนี่นะมงคลมงคลจะไม่รู้มงคลอะไรแล้วมงคลข้อที่เท่าไหร่แล้วฟังมาเนี่ยเอ๊ะข้อที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าฟังทุกครั้งเหมือนกันอย่างนี้เป็นการฟังธรรมฟังกลับไปบางคนก็ฟังกบไปเพราะฉะนั้นฟังธรรมจะต้องให้ได้คุณค่าอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฟังธรรมนั้นย่อมได้รับอานิสงส์5ประการทุกคนนะถ้าใครฟังธรรมแล้วจะได้รับอานิสงส์5ประการแต่ต้องตั้งใจฟังนะไม่ใช่ฟังแบบฟังกลับหรือฟังกบนะถ้าฟังต้องการฟังเก็บและฟังเกิดแล้วจะได้รับอานิสงส์5ประการคือ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดย่อมได้เข้าใจชัดขึ้น3เป็นการบรรเทาความสงสัยเสียได้คือปลดเปลื้องความสงสัยซึ่งเคยสงสัยเสียได้4เป็นการทำความเห็นให้ถูกต้อง5จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่แน่นอนใน5อย่างนี้1ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าเราฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะฟังซ้ำบ้างแต่บางทีสิ่งนั้นไม่เคยฟังเลยเราก็ได้เคยฟังขึ้นมาก็ได้รับความรู้ใหม่เข้าความรู้มันก็ใหม่ขึ้นเรียกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังส่วนประการที่สองสิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ไม่ค่อยชัดเลยเหมือนอย่างพวกเรามาฟังอาจารย์ให้การอบรมกรรมฐานเป็นรุ่นนะรุ่นเจ็ดวันนะตอนฟังครั้งแรกเนี่ยรู้ไม่ค่อยชัดเลยนะแต่พอมาฟังครั้งที่สองเข้าเอ๊ชัดขึ้นนะพอฟังครั้งที่สามยิ่งชัดยิ่งขึ้นอย่างพวกเราบางท่านไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร10วันนะตอนฟังครั้งแรกรู้สึกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอฟังครั้งที่2ชัดเจนขึ้นเหมือนเราอ่านหนังสือนะอ่านเที่ยวแรกนี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พอเที่ยวที่2เที่ยวที่3นี่รู้สึกก็แจ่มแจ้งขึ้นการฟังธรรมก็เหมือนกันเราฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจชัดพอครั้งที่2เข้าเกิดความเข้าใจชัดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นว่าสิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดขึ้นและการที่สามนั้นบรรเทาหรือปลดเครื่องความสงสัยเสียได้เพราะบางทีเนี่ยเราเคยสงสัยฮะสงสัยในเรื่องบุญในเรื่องบาปในเรื่องนรกในเรื่องสวรรค์ในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม้กับตัวหิริกับโอตตัปปะมันต่างกันอย่างไรก็ไม่เข้าใจสงสัยอยู่หรือความกตัญญูกตเวทีมันต่างกันอย่างไรก็สงสัยอยู่หรือสติกับสัมปชัญญะมันต่างกันอย่างไรก็สงสัยอยู่แต่พอมาฟังธรรมเข้าหายสงสัยเลยสิ่งที่เราเคยสงสัยนี่หายสงสัยหมดเลยเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างนี้ประโยชน์ของการฟังธรรมคือตัดความสงสัยได้ประการที่4นั้นทำความเห็นให้ตรงคือความเห็นของเราเดิมเคยเห็นผิดอยู่ฉันเคยเห็นผิดไปว่าเรื่องพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องจริงเราเรื่องเขาแต่งขึ้นแต่พอเรามาศึกษาปฏิบัติหรือไปไหว้พระในอินเดียเข้าเราเห็นชัดว่าเรื่องพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เรื่อง
ที่เขาแต่งขึ้นเป็นเรื่องจริงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงแต่ก็ความเห็นผิดๆจะเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรเป็นต้นเนี้ยความเห็นที่ผิดๆของเราเนี่ยจะตรงขึ้นจะดีขึ้นเพราะการได้ฟังธรรมบ่อยๆและประการที่ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสคำว่าผ่องใสในที่นี้คือจิตของเขาเบิกบานขึ้นกิเลสที่เคยจับอยู่มากก็น้อยลงทำให้จิตใจเบิกบานขึ้นเหมือนผ้าที่ถูกซักฟอกข้าวย่อมขาวขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมในห้าอย่างนี้ถ้าย่อให้เหลือสองก็ได้ในห้าอย่างนี้ย่อเหลือสองอย่างคือหนึ่งการฟังธรรมได้ปัญญาสองได้บุญย่อเหลือสองนี้คงจำได้นะห้าข้อนี้เมื่อกี้จำไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าสองข้อนี้คงจำได้คือย่อเหลือสองคือหนึ่งได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจสองได้บุญที่ได้บุญนั่นคือจิตผ่องใสขึ้นหายสงสัยในเรื่องที่สงสัยนะแล้วทำความเห็นให้ตรงขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนอกจากทำให้เราเดินทางถูกแล้วทำให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบสุขแล้วเข้าสู่ความสิ้นทุกข์ได้ในที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลการพูดเรื่องอุดมก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่27นั่นก็คือขันติความอดทนขันติความอดทนนี้ถ้าผู้ใดมีผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลในแก่ตนและเป็นอุดมมงคลด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของนักปราชญ์เป็นเครื่องประดับของนักปรัชญ์เป็นธรรมที่ทำบุคคลให้งามคืองามด้วยใจที่งามผู้ที่มีขันติย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากเพราะมีคุณธรรมข้อนี้เข้าหนุนอยู่แม้ในการที่พวกเรามาปฏิบัติกรรมฐานก็จำเป็นต้องมีขันติความอดทนเพราะถ้าไม่มีขันติความอดทนแล้วเราจะนั่งอยู่ได้นานไม่ได้เพราะขาดธรรมะข้อนี้ธรรมะข้อนี้จึงเป็นธรรมะที่หนุนการปฏิบัติหลายอย่างให้ได้ผลดีหนุนชีวิตประจำวันของเราให้เกิดความสงบสุขขึ้นขันติในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่3ชนิดคือ1ทีติขันติอดทนต่อความลำบากกลากกล้ำในการทำงาน2อธิวาสนขันติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย3ปีติฆาขันติอดทนต่อความเจ็บใจขันตินี่มี3อย่างนี้นะต้องแยกให้ออกว่าลักษณะเป็นอย่างไรในขันติ3อย่างนี้ข้อแรกคือทีติขันติอดทนต่อการกลากกล้ำในการทำการงานในการประกอบอาชีพในการศึกษาเรียนคนที่ขอประสบความสำเร็จในชีวิตสร้างตัวสร้างชื่อเสียงตัวเองขึ้นล้วนแต่มีขันติข้อนี้ทั้งสิ้นขันติข้อนี้จะแยกให้เห็นง่ายๆก็คือ1อดทนต่อการทำงานไม่ท้อถอยไม่บ่นไม่เบื่อคือมองชีวิตตนเองว่าเหมือนกับหญ้าที่ทนแดดทนฝน
คือคนที่มีขันติข้อนี้ตั้งตัวเองว่าเหมือนกับต้นหญ้าที่ทนแดดทนฝนอันต้นหญ้านั้นแม้ฝนจะตกแดดจะออกใครจะมาเหยียบมันมันก็ไม่บ่นไม่ว่ามันทนอยู่ได้และมันทรงชีวิตอยู่ได้คนเราที่สร้างตัวสร้างตนสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันจงวางตัวเองก็เหมือนกับต้นหญ้าคือให้มีความอดทนนี่คือการอดทนต่อการทำการงานทุกชนิดและประการที่สองคืออดทนต่อการศึกษาเรียนแม้จะลำบากแม้จะง่วงแม้วิชาที่เรียนนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรข้อพยายามมุมานะศึกษาเล่าเรียนไปจนผ่านไปได้อันคนที่เรียนได้ปริญญาสูงสูงจนถึงปริญญาเอกเป็นต้นนั้นล้วนแต่มีความอดทนทั้งสิ้นถ้าไม่มีความอดทนแล้วไม่มีทางจะทำได้เขาอาศัยธรรมะข้อนี้ในการดำเนินชีวิตของตนแม้เมื่อกลับมาประกอบการงานก็ต้องอดทนอีกประการหนึ่งขันติความอดทนนี้ต้องมีความเพียรสนับสนุนอยู่ด้วยคือมีตัววิริยะอยู่เราจะพบว่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องขันติในที่ใดแล้วพระองค์จะไม่ตรัสวิริยะความเพียรไว้ในที่นั้นอีกเพราะตัวขันตินี้มีความเพียรหมุนอยู่แล้วขันติพูดอีกแง่หนึ่งก็คือลักษณะของความเพียรนั่นเองแต่ขันตินั้นมีความหมายกว้างกว่าความเพียรความเพียรนี่อยู่ในขันติข้อนี้คืออยู่ในขันติข้อที่ว่าอดทนต่อความลำบากกลากกล้ำในการทำงานหรือในการศึกษาเล่าเรียนถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าในที่ใดพระพุทธเจ้าตรัสขันติไว้ในที่นั้นพระองค์จะไม่พูดวิริยะไว้อีกเพราะถือว่ามันเหมือนกันอยู่แล้วอย่างในมงคล38ประการนี้ไม่มีคำวิริยะอยู่เลยแต่จริงวิริยะความเพียรนี่น่าจะถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งแต่ถือว่าเมื่อมีขันติแล้วก็เท่ากับมีตัววิริยะอยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีขันตินี้ต้องมีความเพียรด้วยเพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วตัวขันติจะทนอยู่นานไม่ได้ต้องมีลักษณะของความเพียรความเพียรบางคนจึงแปลว่าความอดทนแต่จริงความอดทนนี่ขันติเนี่ยความเพียรนี่คือการบากบั่นไปไม่หยุดหย่อนไม่ท้อถอยเพราะฉะนั้นจึงรวมความว่าตัววิริยะความเพียรนี้ก็คือตัวสตินั่นเองก็คือตัวขันตินั่นเองแต่เป็นเพียงแต่ว่ามีความหมายแคบกว่าขันติเท่านั้นเองเพราะขันตินั้นมีความหมายถึง3ประการดังกล่าวแล้วแต่ความเพียรนี้มีความหมายประการเดียวของขันติคืออดทนต่อความลำบากกลากกล้ำจากการทำการงานหรือจากการศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตรวมความว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรมจำเป็นต้องมีขันติสร้างตัวสร้างชีวิตขึ้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขามีการศึกษาสูงคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตไปดูเบื้องหลังเขาเถอะเขามีขันติเขามีวิริยะมีตัวนี้หนุนอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเขาจึงถือว่าเป็นมงคลเพราะสร้างความเจริญขึ้นได้นี่คือความหมายของขันติข้อที่หนึ่งคือทีติขันติอดทนต่อความลำบากกลากกล้ำข้อที่สองอธิวาสนขันติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยข้อนี้ก็สำคัญเพราะถ้าหากว่าคนเราไม่มีขันติข้อนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเขานิดหน่อยก็เลิกทำงานไปแล้วหรือควรคลางไปต่างๆหรือจะศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สำเร็จเพราะว่าป่วยเขานิดหน่อยก็ท้อเสียแล้วจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
อย่างนั่งสมาธิผมปวดเมื่อยก็หน่อยผมไม่ไหวแล้วขาจะหลุดนะไม่มาแล้ววันหลังนะถ้าอย่างนี้แล้วจะประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีความอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยต่อการเจ็บปวดลักษณะของขันติในข้อนี้คือเมื่อป่วยไข้ก็มีความอดทนไว้ได้ไม่บ่นไม่ควนคลางไม่ทำให้หมอหรือพยาบาลหรือคนที่ดูแลต้องหนักใจแต่บางคนขาดขันติข้อนี้เนี่ยลำบากมากปวดเขานิดหน่อยก็ครวญครางไปต่างๆนานาจนบางทีคนพยาบาลก็ลำบากไปด้วยเพราะใจก็น้อยอะไรก็น้อยไปทุกอย่างขาดความอดทนบางคนก็ครางไม่หยุดเลยแล้วเรียกพ่อเรียกแม่ด้วยไม่รู้ทำไมเวลาครางนะเรียกพ่อเรียกแม่เขาถามว่าทำไมต้องไปเรียกพ่อเรียกแม่ด้วยเวลาครางนะบอกมันยังชั่วหน่อยพอเรียกพ่อเรียกแม่เขาคือคนมันเคยชินเสียอาตมาเองนี่เคยตั้งใจว่าแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนจะไม่คลางเด็ดขาดบางทีเรากัดฟันมันน้ำตามันไหลออกมาเองเรากัดฟันก็มากเพราะมันปวดมากแต่เราถือว่าเราต้องอดทนนะถ้าหากว่าเราไม่อดทนอย่างเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้นำนี่ไปแสดงความอ่อนแอให้ผู้น้อยเห็นหรือให้คนอื่นเห็นเขาจะเห็นธาตุแท้ของความไม่อดทนเสียขาดคุณธรรมข้อนี้นักปราชญ์และนักปฏิบัตินะผู้นำจะต้องมีขันติข้อนี้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้การอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถ้าจะอดทนให้ได้ดีก็ต้องพิจารณาถึงความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้คือให้คิดถึงว่าการเจ็บไข้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องพบแน่แหละเราอยู่ในโลกเราต้องพบแน่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวมีกับคนอื่นทุกคนให้คิดว่าเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดามันก็ไม่ปวดมากบางคนปวดนิดหน่อยเหมือนกับปวดรุนแรงไปแล้วหายช้าด้วยเพราะไม่กล้ากินยาบ้างกลัวจะขมบ้างไม่กล้าฉีดยากลัวจะเจ็บบ้างไม่กล้าผ่าตัดบ้างบางทีก็อันตรายไปเลยเพราะโรคบางอย่างนั้นจำเป็นต้องผ่าตัดมันกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวไข้ก็ไม่กล้าทำอะไรจะประกอบอาชีพก็กลัวจะเจ็บกลัวจะเดือดร้อนก็ไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นนักปราชญ์หรือนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีขันติข้อนี้คืออธิวาสนขันติแต่อธิวาสนขันตินี้มีอาจารย์บางท่านไปอธิบายว่าได้แก่การอดทนต่อความเจ็บใจข้อนี้ไม่ถูกการอดทนต่อความเจ็บใจเป็นขันติข้อที่3คือตีติขาขันติตีติขาขันติคืออดทนต่อความเจ็บใจการอดทนต่อความเจ็บใจนี้แยกออกได้เป็นสองส่วนคือหนึ่งอดทนต่อคำด่าคำดูถูกคำเหยียดหยามของคนอื่นและการที่สองอดทนต่อกำลังกิเลสของตนคือข่มเอาไว้ได้ส่วนประการแรกที่ว่าอดทนต่อคำด่าคำดูถูกคำเหยียดหยามของคนอื่นนั้นข้อนี้อดทนได้ยากมากนักปราชญ์หรือนักปฏิบัติชั้นสูงขึ้นไปจะอดทนได้คนโดยทั่วไปและอดทนไม่ได้อย่างอดทนยิ่งอดทนต่อคำที่คนพูดคนนั้นเลวกว่าตนต่ำต้อยกว่าตนยังอดทนได้คนนั้นถือเป็นยอดของนักอดทนถ้าเราอดทนต่อคำด่าของคนที่เขาเหนือกว่าเราเราไม่กล้าจะโต้ตอบเพราะเรากลัวเขาอันนี้ก็พออดทนได้เพราะมันกลัวเขาหรืออดทนที่มีคนพอเสมอกันก็พออดทนได้เพราะคิดว่าถ้าไม่อดทนเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวหรือจะเป็นการแข่งดีกันแต่การอดทนต่อคำทุกคนที่ต่ำกว่าเลวกว่าด้อยกว่า
และอดทนได้นี่เป็นยอดของนักอดทนแต่รวมความว่าอาการอดทนต่อคำเจ็บใจที่คนอื่นด่าคนอื่นดูถูกดูหมิ่นนี้ถือว่าเป็นยอดของนักอดทนทีเดียวพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสย้ำไว้ในคำสอนหลายแห่งว่าผู้ใดที่อดทนไม่โกรธไม่โกรธตอบและอดทนไว้ได้คนนั้นถือว่ามีขันติเป็นพลังเช่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าหากว่ามีโจรเอาเลื่อยซึ่งมีคมสองข้างมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราผู้ใดโกรธต่อโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราดูสิถ้าเราถูกก็อย่างนั้นบ้างเราจะไม่โกรธไหวเหรอไอ้ทนนั้นอาจจะพอทนได้บางคนนะแต่ไม่โกรธนั้นคงไม่ไหวนะแต่นี้ก็อดทนแล้วไม่โกรธด้วยมีคำสอนที่ลักษณะสูงขึ้นหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดโกรธตอบต่อคนที่โกรธตนแล้วผู้นั้นเลวเสียกว่าคนที่โกรธก่อนซะอีกคือเขาโกรธเราก่อนเรามาโกรธเขาทีหลังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเลวกว่าคนที่โกรธก่อนซะอีกหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าฟืนเผาศพมีไฟติดทั้งสองข้างคือลอยไฟติดแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดเปื้อนขี้ฟืนชนิดนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ที่ใช้ในบ้านไม่สำเร็จประโยชน์ที่ใช้ในป่าเขาถือว่าเป็นฟืนอัปมงคลฉันใดคนที่ขี้โกรธที่ขาดขันตินี้เราก็ว่ามีอุปมาฉันนั้นคือมีอุปมาเหมือนฟืนเผาผีที่เปื้อนขี้เพราะฉะนั้นลักษณะในพุทธศาสนานั้นถือว่าต้องพยายามอดทนส่วนการอดทนต่อกำลังของกิเลสนั้นสมมติว่าความโกรธจะเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้ไม่ให้มันโกรธมาหรือความโลภเกิดขึ้นอยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้แล้วข่มความโกรธนั้นไว้สมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ยกตัวอย่างแต่เงินมันไม่พอไม่อยากจะยืมเขาไม่อยากจะก่อหนี้อีกหรือมีเงินจะไม่อยากจะฟุ่มเฟือยก็ข่มความอยากนั้นเอาไว้หรือเราอยากจะด่าคนเพราะว่ามันแค้นใจอยู่ที่เขามาด่าเราหรืออยากจะทำร้ายเขาแต่เราไม่ทำร้ายเขาเราข่มเอาไว้ได้ด้วยกำลังของกิเลสหรือข่มกำลังของโมหะความหลงความงมงายไว้ด้วยขันติอยากจะสูบบุหรี่อยากจะเล่นไพ่อยากจะดื่มเหล้าอยากจะทำสิ่งที่เสียหายก็กันจิตเอาไว้ข่มจิตเอาไว้มีขันติเอาไว้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นขันติข้อนี้คือตีติขาขันติอดทนต่อความเจ็บใจหรืออดทนต่อกำลังของกิเลสการอดทนในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญไว้ในโอวาทปาติโมกข์คือในการที่พระพุทธเจ้าสรุปคำสอนของพระองค์ลงในวันจาตุรงคสันนิบาตโดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสขันติขึ้นก่อนกว่าธรรมะอื่นทั้งหมดโดยตรัสไว้ว่าขันติติขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งหมายความว่าบรรดาตบะธรรมที่เผากิเลสให้แห้งให้เหือดหายด้วยกันแล้วไม่มีความอดทนชนิดไหนที่ยอดเท่าตีติขาขันติคือขันติอดทนต่อการกากรำการงานเขาถือว่ายังไม่ยอดขันติที่อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่ายังไม่ยอดแต่ขันติที่อดทนต่อความเจ็บใจนี้ถือว่าเป็นปรโมติติฆาคือเป็นธรรมะอย่างชั้นยอดทีเดียวข้อนี้เราพยายามดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะของเป็นผู้มีความอดทน
ว่าพระองค์นี้นอกจากอดทนต่อการกลากกลั่มในการบำเพ็ญความเพียรแล้วพระองค์ยังอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการที่อดทนอย่างยิ่งคือการอดทนต่อความเจ็บใจอย่างเราได้ฟังเสมอเรื่องร่างของเรื่องที่นางมาคันธยามาด่าพระพุทธเจ้ามีเรื่องโดยย่ออยู่ว่านางมาคันธยานะผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ที่นางพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนู้นแล้วตอนหลังเมื่อนางได้เป็นอัคคเมสีของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นโกสัมพีพระพุทธเจ้าก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปถึงแคว้นนั้นไปสร้างวัดที่แคว้นนั้นที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธยารู้ว่าพระพุทธเจ้ามาถึงเมืองนี้ก็ผูกใจเจ็บอยู่แล้วก็จ้างทาสกรรมกรให้ด่าพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทุกหัวถนนเลยพอพระออกไปบิณฑบาตก็จะยินได้เสียงด่าทั้งนั้นแล้วก็คนที่รับจ้างให้ด่ามันถูกคำด่าขึ้นเจ็บๆด่าเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นอูฐบ้างเป็นลาบ้างนะไม่มีผุดไม่มีเกิดบ้างวิธีด่ามีทั้ง10อย่างคือขุดวิธีด่าให้เจ็บๆขึ้นมาด่าโดยประการทั้งปวงจนภิกษุสงฆ์นั้นทนไม่ไหวถึงกับพระอานนท์ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าอย่าอยู่เลยเมืองนี้ให้ไปอยู่เมืองอื่นเถอะเพราะคนมันด่ามากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอานนท์เราจะไปเมืองไหนพระอานนท์บอกไปเมืองอื่นที่เขาไม่ด่านั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเมืองนั้นเขาด่าอีกจะไปไหนบอกว่าไปเมืองอื่นอีกที่เขาไม่ด่านั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเมืองนั้นเขาด่าอีกเธอจะไปไหนบอกไปเมืองอื่นอีกที่เขาไม่ด่านั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรื่องอธิกรณ์เกิดแก่ถาคตในที่ใดจะไม่เกิน7วันจะต้องสงบว่าการที่หนีไปอย่างนั้นไม่สมควรแล้วคนที่ด่าได้แก่คนพวกไหนพระอานนท์ก็ทูลว่านางมาคันธยาจ้างทาสและกรรมกรมาให้ด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะอดทนต่อคำด่าคำเหยียดหยามคำกล่าวล่วงเกินของบุคคลเหมือนกับช้างศึกก้าวลงสู่สงครามไม่หวั่นต่อลูกศรที่ยิงมาจากสี่ทิศเพราะในโลกนี้คนชั่วนั้นมีมากในบรรดาหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดช้างที่ฝึกแล้วม้าที่ฝึกแล้วก็ไม่ประเสริฐเท่ากับคนที่ฝึกตนได้แล้วอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นนักอดทนเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเวลาเจ็บใจไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี้ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างว่าพระพุทธเจ้าขณะเป็นพระพุทธเจ้ายังถูกด่าเลยยังถูกเหยียดหยามดูหมิ่นเลยแล้วเราเป็นคนวิเศษไปที่ไหนที่จะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้บ้างเราควรจะมีความอดทนตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เรื่องที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่งกล่าวถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักอดทนได้แก่เรื่องพระปุณณะบางท่านก็เคยได้ยินเรื่องนี้เล่ากันว่าพระปุณณะนั้นท่านบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของท่านคือแคว้นสุนาปรันตะซึ่งแคว้นสุนาปรันตะนี้ก็อยู่ทางใกล้บอมเบย์ไปนะอยู่ทางบ้านนอกไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุณณะคนในแคว้นสุนาปรันตะนั้นเป็นคนดุร้ายถ้าเธอไปที่นั้นเธอจะอยู่ได้หรือพระปุณณะทูลว่าอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าเธอไปที่นั้นถูกเขาด่าแล้วเธอจะว่าอย่างไรเพราะคนที่นั้นเป็นคนดุร้ายมากพระปุณณะทูลว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีด้วยมือพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาใช้มือตีล่ะเธอจะทนได้หรือท่านก็บอกว่าเขาใช้มือตีดีกว่า
ขาตีด้วยท่อนไม้ดีกว่าเขาคว้างด้วยก้อนหินด้วยก้อนดินพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาคว้างด้วยก้อนหินด้วยก้อนดินเนี่ยเธอจะว่ายังไงท่านก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะคิดเสียว่ายังดีกว่าเขาตีด้วยท่อนไม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้แล้วเธอจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ตูนว่าข้าพระองค์จะคิดเสียว่าเขาตีด้วยท่อนไม้ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าล่ะเธอจะว่าอย่างไรพระปุณณะก็ทูลว่าข้าพระองค์จะคิดแต่ว่าเขาฆ่าให้ตายก็ดีแล้วเพราะคนเป็นอันมากในพยายามแสวงหาศาสตราอาวุธมาฆ่าตัวเองนี้เราไม่ต้องแสวงหาคนอื่นมาฆ่าให้แล้วนะไม่ต้องลำบากเพื่อแสวงหาศาสตรามาฆ่าอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนปุณณะถ้าอย่างนั้นเธอไปได้เธออยู่ได้เมืองนั้นคนจะดูร้ายยังไงก็อยู่ได้เพราะว่าไม่ถือเสียแล้วเนี่ยเมื่อไม่ถือเสียแล้วอดทนเสียแล้วไม่ถือโกรธเสียแล้วก็อยู่ได้เหมือนอย่างเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งเขากล่าวเป็นนิทานสอนใจเรื่องทิศกลางกับแม่กลอยพวกเราบางคนก็เคยได้ยินเรื่องทิศกลางกับแม่กลอยเป็นคนที่มีความอดทนได้ดีมากโดยเฉพาะทิศกลางคำว่าทิศนั้นได้เรียกคนที่เคยบวชมานานและสึกออกไปคนไทยมักจะเรียกว่าทิศมาจากคำว่าบัณฑิตแต่คนเรียกบัณฑิตนานๆก็เรียกแต่ทิศไปนี่ก็ทิศกลางนั้นก็แต่งงานกับแม่กลอยอยู่กันนานแล้วนะก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะแล้วก็ไม่ทิศกลางไม่เคยโกรธเลยมีแต่ความอดทนเพราะทิศกลางเคยตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่โกรธแม่กลอยเขาจะทำยังไงก็จะไม่โกรธเขาจะต้องอดทนเอาไว้ส่วนแม่กลอยก็มานั่งคิดว่าสามีของเราเนี่ยไม่โกรธจริงๆหรือแกล้งไม่โกรธเราจะต้องทดสอบดูว่าจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อสามีไปกลับจากที่ทำงานแล้วแม่กลอยตามปกติต้องหุงข้าวหุงแกงไว้สำหรับต้อนรับสามีวันนั้นก็หุงข้าวเหมือนกันนะแต่ไปหุงข้าวดิบเลยข้าวนั้นดิบเลยแกล้งทำให้มันดิบอ่ะทีนี้ทิศกลางกลับมาแล้วจะรับประทานอาหารพอรับประทานเคี้ยวไปโอ้โหข้าวมันดิบก็กินไปอย่างนั้นอ่ะคิดแล้วว่าจะไม่โกรธนี่นะทีนี้พอกินข้าวเสร็จก็เข้าไปหาพัญญาพัญญานึกว่าวันนี้ถูกหลุแน่ถูกว่าแน่ทิศกลางก็บอกว่าแหมวันนี้นะน้องดีเหลือเกินนะหุงข้าวมันดีวันนี้นะเคี้ยวมันดีเอาละแม่กลอยไม่โกรธวันหลังจะต้องให้แฉะเลยนะวันหลังหุงข้าวใหม่ทีนี้ไม่ให้ดิบแล้วแฉะเลยพอทิศกลางมารับประทานเข้าไปในวันนั้นนะรับประทานเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพัญญาอีกบอกพัญญาบอกแม่วันนี้น้องดีเหลือเกินหุงข้าวนิ่มดีวันนี้นิ่มดีข้าวแจ๋วข้าวนิ่มเอาแล้วไม่โกรธอีกวันต่อไปแม่กลอยว่าเอาแล้ววันต่อไปต้องหมูหุงไม่ไหม้เลยบอกว่านิ่มนะนะหุงไม่ไหม้เลยทีนี้วันนั้นหุงข้าวไหม้สามีก็มากินข้าวไหม้ไปเลยก็กินไปอย่างนั้นตั้งใจแล้วว่าจะไม่โกรธเนี่ยก็เข้าไปหาพัญญาอีกพัญญานึกว่าวันนี้ถูกแน่เลยทิศกลางก็บอกว่าแม่วันนี้น้องรู้ใจพี่เช่นกันข้าวหอมดีวันนี้ข้าวไหม้เลยข้าวมันหอมดีเอาไม่โกรธอีกแม่กลอยนึกว่าเอ๊ยยังไงทดสอบไม่ได้วันต่อไปอย่าหุงไม่กินเลยลองดูสิจะโกรธไม่โกรธอย่าหุงไม่กินเลยพอวันต่อไปนะสามีมาเปิดดูกับข้าวในหม้อในไรในครัวในไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ถาดเปล่าถ้วยเปล่าทั้งนั้นก็สามีทิศกลางก็เข้าไปหาพัญญาอีกพัญญาก็เค
คิดว่าวันนี้ต้องถูกดูแน่แล้วแต่ว่าดูที่ว่าจะมีความโกรธจริงหรือแกล้งไม่โกรธสามีก็บอกว่าแม่วันนี้น้องรู้ใจพี่เหลือเกินนับตั้งแต่บวชแล้วสึกออกมายังไม่เคยถือศีล8วันนี้เลยถือศีล8เสียทีเอาไม่โกรธตกลงคิดกลางไม่ได้โกรธแม่กลอยก็คิดเห็นว่าสามีของเรานี้เป็นคนไม่โกรธจริงๆแต่คนประเภทนี้มันอาจจะมีในนิยายเท่านั้นก็มั้งแต่ถ้ามีก็จริงๆก็น่านับถือมากน่านับถือมากเพราะว่าเรื่องประเภทนี้จะไม่เกิดการทะเลาะขึ้นในครอบครัวแน่นอนก็อดทนได้หมดเลยมีอะไรก็ให้อภัยในหมดอดทนได้หมดเลยถ้ามีลักษณะอดทนอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกอดทนต่อความเจ็บใจด้วยแต่อดทนได้เพราะรู้ว่าเขาแกล้งหรือจะรู้ว่าเขาแกล้งหรือไม่แกล้งก็ไม่ให้อภัยไปหมดเลยนี่ก็ลักษณะของคนที่มีความอดทนทีนี้คนที่มีความอดทนนั้นบางคนอดทนจริงแต่รู้สึกกลอมใจเศร้าใจไม่เบิกบานเลยมีอดทนแต่ไม่เบิกบานไม่มีสุขใจเลยอดทนอย่างนี้ไม่ดีอดทนแล้วมันต้องทำให้สุขใจด้วยมันเบิกบานด้วยเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาให้มองดูโลกในแง่ให้ดีขึ้นเสียคืออย่ามองในแง่เสียคือเราไม่บ้ายทำเป็นบ้ายซะบ้างไม่หนวกทำเป็นหนวกซะบ้างไม่บอดทำเป็นบอดซะบ้างอย่างเขาเห็นคนที่เขาทำอะไรไม่ถูกใจก็ทำว่าไม่เห็นวันนี้เราตาบอดซะหรือบางทีอยากจะด่าเขาอยากจะพูดแต่วันนี้เราบ้ายไม่พูดซะนะหรือบางทีได้ฟังเขาด่าเขาพูดแหนมเขาเอาเรื่องไม่ดีแสลงใจมาพูดให้ฟังว่าวันนี้เราหนวกซะเราไม่ได้ยินเสียเพราะนั้นทำให้ใจสบายขึ้นได้สุภาษิตไทยโบราณจึงบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสือบ้างนั่งนอนสบายใช่ฮะถ้าเรารู้จักปิดบ้างมันจะนั่งนอนได้สบายแต่ถ้าไม่รู้จักปิดแล้วนะไม่มีความอดทนแล้วมันจะวุ่นวายอีกประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานั้นคนจะมีขันติคนที่มีขันตินั้นจะต้องมีโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมด้วยถ้าหากมีแต่ขันติไม่มีโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมแล้วบุคคลนั้นจะไม่งามเพราะธรรมะ2ข้อนี้เป็นธรรมะที่ทำบุคคลให้งามให้น่ารักที่ทางสุภาษิตไทยบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ในที่นี้พุทธศาสนาไม่หมายถึงแต่งกายอย่างเดียวหมายถึงแต่งใจด้วยอย่างสมมติว่าเรามีขันติความอดทนไม่โกรธแต่บางคนมือสั่นปากสั่นหน้าแดงนี่แสดงว่ามีขันติแต่ขาดโสรัจจะแต่ถ้าเรามีโสรัจจะรู้สึกหน้าตายังเบิกบานยังมองดูว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แสดงเขามีโสรัจจะมันงามหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ตัดฟันขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเดิน